ยรุ่นแรกของหลวงปู่พวงนะฮะสร้างเมื่อปี28 2528นะเนื้อเป็นยังไงฮะหลวงพ่อฮะพระองค์รวยรุ่นแรกของหลวงพ่อพวงครับเนื้อเป็นเนื้อผงเนื้อผงอาจจะนี่ถ้าพูดถึงเนื้อผงแล้วก็มวลสารผสมหลายครูบาอาจารย์ด้วยกันครับตั้งแต่หลวงพ่อพาลหลวงปู่หงครับหลวงพ่อสุขวัดโพธิ์สถองก็มีครับอาจจะนี่ก็เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อผงของหลวงปู่ทิมก็มีที่นำมาสร้างรุ่นนี้นะแล้วก็มวลสารหลายๆครูบาอาจารย์มารวมกันครับทีนี้เนื่องจากว่าพระนี้สร้างตั้งแต่ยุคสมัยหลวงพ่อนานแล้วนะทีนี้ช่างก็เลยทำมาได้แค่นี้แต่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูไม่ค่อยสวยแต่ถ้าความตามตมามองไปแล้วว่าน่าจะมีความเข้มขลังอยู่นะเพราะว่ามนต์สารเกจิอาจารย์มาเยอะแล้วก็วิธีการปลุกเสกวิธีการปลุกเสกนี่ก็นิมนต์พระหลายหลายรอบมาปลุกเสกมีตั้งแต่หลวงปู่หงหลวงปู่พานหลวงพ่อมั่งหลวงพ่อฤทธิ์สมัยนั้นน่ะหลวงปู่ฤทธิ์หลวงปู่เที่ยงแต่หลวงปู่เที่ยงนี้อายุจะน้อยกว่าเขาว่าตอนนั้นไม่มากแต่คณะเกจิอาจารย์มาหลายๆรุ่นทุกเซถ้าตอนมาจำไม่ผิดนะทำพิธีปลุกเซประมาณสองรอบสองรอบทีนี้ตอนทำใหม่ๆทางหลวงพ่อพวงนั่นจะลูกเจเดียวครับแล้วก็ทำเพื่อเจเราไม่แค่การความเจคือคิดมูลค่าอะไรเนาะก็แจกไปเรื่อยๆนะแจกไปเรื่อยแล้วส่วนที่มีอยู่ก็เอาขึ้นไปไว้บนหัวเก็บไว้นะท่านจะชอบมากสารที่นี้เอาไว้ปลูกก็หมดเลยทำไมถึงมาไว้บนเพดานเพราะว่าสถานที่วัดเรายังไม่มีที่เก็บไม่มีที่เก็บก็เลยบนเพดานเนี่ยมันเก็บดีแล้วก็จะเสกไปเรื่อยๆในเสกไปเรื่อยๆเสกทุกวันแกโอ้ท่านทุกวันไปพอท่านมรณภาพเนี่ยก็เหมือนกับท่านสั่งไว้อะเนาะนะถ้าท่านมรณภาพแล้วจะบูรณะวัดก็สามารถจะเอาลงมาได้นะท่านก็สั่งไว้ฮะโอ้ฮะก็เป็นรูปเหมือนท่านนะอันนี้ไม่ได้นั่งสมาธินะอันนี้เป็นนั่งแบบท่านเปิดทรัพย์เปิดทรัพย์เปิดโอ้เป็นการนั่งแบบเปิดรับทรัพย์ซึ่งเป็นท่าที่หลวงปู่นั่งอยู่แบบนี้เนี่ยชอบนั่งแบบนี้อยู่นะก็เป็นท่าของเรียบเรียบตรงเข้ามานั่งรับทรัพย์รุ่นรวยพ่อผมรวยพ่อผมรวยนะนี่ด้านหลังเป็นอัคคระยันพระเจ้าพระองค์โอ้นี่พุทธายะครอบจักรวาลครอบจักรวาลทำได้ทุกอย่างนะฮะเนื้อสวยมากเลยนะเนื้อสวยมากนะครับมีเนื้อเขานะมีเนื้อเหลืองครับเนื้อชันหมากว่านเนื้อชันหมากก็มีชันบุ้งแล้วก็มีจริงๆแล้วเนื้อค่อนข้างแกร่งนะนะแกร่งแต่ว่านะแต่ว่าก็ยังมีชำรุดนะเดี๋ยวก็คงต้องรีคัตนะเพราะว่ามันมีส่วนของชำรุดอยู่นะครับหลวงปู่พวงธรรมสาโรนะครับณวัดเทพนรสิงห์เมื่อก่อนชื่อวัดอะไรฮะวัดป่าวิเวกสามัคคีธรรมอ๋อวัดป่าวิเวกสามัคคีธรรมนี่ชื่อวัดป่าอันนี้เป็นชื่อดั้งเดิมตั้งแต่หลวงปู่มาอยู่ทีแรกเลยโอ้ชาวบ้านพร้อมกันแล้วก็ตั้งชื่อวัดป่าวิเวกสามัคคีธรรมแต่ที่มาที่ไปอันนี้ก็มาก็ไม่เข้าใจเลยครับวิเวกน่าจะหมายถึงที่มันเงียบสงัดเงียบสงัดเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นป่ายังไม่มีวิเวกญาติโยมมาเยอะก็เลยเป็นป่าวิเวกสมัยเมื่อก่อนเป็นป่าช้าด้วยไหมเขาบอกว่าป่าช้าป่าช้าโอ้ฮ่าฮ่าก็เลยเป็นป่าวิเวกสามัคคีธรรมสามัคคีก็สามัคคีก็คือชาวบ้านร่วมกันสามัคคีกันสามัคคีกันมาตั้งเป็นวัดตรงนี้โอ้เมื่อก่อนมีแค่สำนักสงฆ์ใช่ไหมเป็นที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์มีกุฏิอยู่กี่หลังนะฮะตอนแรก
ตอนแรกท่านก็ทำกุฏิหลังเดียวหลังเดียวท่านเดินทุดงมาก็ปักตัวอยู่ตรงนี้แหละทำกุฏิหลังเดียวหลังเดียวทีนี้พออยู่นานเข้ามีญาติโยมมาศรัทธาเข้ามารักษากับท่านด้วยไม่ว่าแต่เป็นพวกท้องใหญ่ที่เขาเรียกว่าคนท้องมารท้องมารโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะเมื่อก่อนมีใช่ไหมนะพวกท้องมารนะแล้วท่านรักษาได้ท่านทำยังไงฮะรักษาพวกท้องมารเนี่ยก็หายาต้มกินโอ้ยาต้มไม่กินตูที่มันก็อ๋อยุบลงนะก็ใช้สมุนไพรแล้วก็คาถาอาคมที่ท่านร่ำเรียนมาโอ้ฮะฮะท้องมารพวกอะไรเยอะตอนที่ท่านเข้ามาอยู่ตรงนี้มันเป็นป่ามันต้องมีสิงสาราสัตว์มีอะไรมันมีอะไรที่น่ากลัวบ้างที่เนี้ยก็ถ้าพูดถึงไอ้พวกสัตว์ก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเป็นที่ถ้าพูดถึงก็มันเป็นชายนาของชาวบ้านอ๋อเป็นชายนาของชาวบ้านถ้ามีก็มีงูถ้ามีก็มีพวกงูพวกอะไรเนี่ยจะเยอะหน่อยจะเยอะหน่อยแต่พวกสัตว์มันไม่มีอะไรโอ้แต่ป่าตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอาถรรพ์มันมีก็ชาวบ้านของเราดั้งเดิมพอมาตรงนั้นเป็นป่าช้านะก็จะไม่กล้าเข้ามันจุดเด่นเลยคือเป็นป่าช้าแล้วจะไม่มีใครอยากเข้านะกลัวผีกันเพราะว่ามันโดนหลอกมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเป็นนิสัยติดมาเลยถ้าว่าผีเรากลัวรู้ว่าหน้าตาของผีเป็นยังไงไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่ว่ากลัวนี่คือดั้งเดิมมันซึมซาบสู่จิตใจของเด็กก็ไม่กล้ามาล่ะเป็นอย่างนั้นไม่กล้าเข้าก็ส่วนใหญ่จะมีพระเหมือนเราไปที่อื่นก็เหมือนกันแต่เราไม่รู้มีกับผีแต่เราก็ไปพักตามสบายไม่รู้แต่ด้วยว่าเรารู้นะก็เลยไปกลัวอันนี้คนพื้นที่เขาจะกลัวเขาจะกลัวนะแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่กลัวไม่รู้ไม่กลัวหลวงพ่อมาเจอหลวงปู่พวงเมื่อไหร่ฮะปีไหนตอนมาบวชตอนมาบวชพอลงไปเป็นหลานก็ตั้งแต่ปี2007เป็นหลานเป็นหลานแท้ๆโอ้เป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่พวงก็อายุปศ .37 เนี่ยครับมาบวชก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันกี่วันไม่ใช่เป็นกี่พรรษาแล้วนี่ครับ30พรรษาโอ้โหก็ถือว่าได้เยอะเนาะร้องไห้ร้องไห้มาขอบวชทำไมร้องไห้มาขอบวชทำไมฮะอกหักอยากบวชไม่มีเงินซื้อเหล้าครับอยากบวชพอเริ่มบวชก็ไม่อยากศึกแล้วส่วนใหญ่บางคนเนี่ยที่มาบวชก็คือหนึ่งก็ผิดหวังนะหรือเกเรพ่อแม่อยากให้บวชนะแล้วก็มีเหตุผลอย่างอื่นนะหลวงพ่อนี่มีเหตุผลอะไรที่อยากบวชก็ถ้าพูดถึงมาบวชตามเพื่อนบวชตามเพื่อนอ๋อเพื่อนบวชชวนมาบวชโอจริงๆแล้วแต่ก่อนนั้นมันไม่มีความเลื่อมใสเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นเด็กโดยทั่วไปสนุกสนานไปไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาเกี่ยวกับศาสนาแต่พอได้มาบวชแล้วได้ปฏิบัติบ้างสวดมนต์ไหว้พระบ้างมันรู้สึกมีจิตที่มันสงบสงบแล้วก็มันเป็นความสุขเล็กๆสำหรับเราเฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะหลายๆท่านนะเฉพาะเราคือเรามีความรู้สึกอย่างนั้นก็เลยมาบวชจนถึงมาปัจจุบันคือค้นเจอความสุขส่วนตัวแล้วว่าบวชดีกว่ามันเป็นเฉพาะบุคคลแล้วบวชเนี่ยพอหลังบวชแล้วนะหลวงพ่อก็ศึกษาด้วยก็ได้ศึกษาทางธรรมก็จบแค่ธรรมเอกครับแล้วก็ไปเรียนพุทธศาสตร์จบปริญญาตรีโอ้โหเรียนพุทธศาสตร์จบปริญญาตรีเลยอยู่ที่ไหนฮะมจรมหาจุฬานะนอกจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็เรียนเรื่องของนะคาถาอาคมอัครยันอันนี้เป็นเสริมว่าบวชแล้วต้องศึกษาต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้
แต่จะใช้ได้หรือไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราแต่ก็ถ้าพูดถึงก็เรียนไปกันแหละให้มันดีกับเขาบ้างมีอักขรยันต์ประจำตัวของหลวงพ่อไหมถ้าที่ท่านจะเขียนให้กับนะตัวไหนครับท่านนะหลวงพ่อใช้ตัวไหนในการเขียนฮะนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนะหลวงพ่อจะอักขรยันต์นะครับมันมีหลายอย่างครับถ้าพูดถึงแล้วแต่นะครับอันนี้ตัวอะไรของพ่อตัวแม่มะอะอุอุณลมอุณลมโอ้โอ้นะเขียนสวยนะโอ้สีมันสวยสีสวยเนาะสีสวยเนื้อนี่โอ้สวยมากวันนี้หลวงพ่อรมจะต้องไปนั่งกินไปนั่งปกที่ลำไยมาดด้วยเหรอฮะกี่โมงมันมีกิจกรรมมาเยอะเลยโอ้เหรอฮะอาจารย์แจ้ก็มาหลวงพ่อก็มาโอ้มาตมาจะเป็นศิษย์ตะก้ามหาตมาเป็นเกจิต้องเป็นนั่งปกเองแต่วันนี้ผมเป็นลูกศิษย์หลวงตาวันนึงโอ้ยอมเสียฟอร์มวันนึงวันนี้ธรรมดาแล้วต้องเดินคนเดียวเราปีก้าขาแข็งแล้วเราไม่ต้องให้ต้องพึ่งพาเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นยันเฉพาะของหลวงพ่อเลยนะนะอันนี้หลวงพ่อได้ยันนี้มาจากองค์ไหนฮะก็ดีเห็นยันนี้มันสวยก็เลยฝึกเขียนแล้วก็เริ่มศึกษานะฮะโอ้สวยมากยันนี้พุทธคุณด้านไหนฮะเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมนะเมตตามหานิยมนะครับโอ้นะฮะนี่ฮะโอ้ยสวยมากนะครับนี่ฮะอักขรยันต์นะอันนี้ถ้าเราเรียกยันต์อะไรฮะถ้าเรียกโดยรวมจะอะไรยันต์ไอ้แม่แหลนยันต์นโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะเต็มแบบนี้ออกมาไงโอ้นะครับเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะเจ้าครับพระองค์แล้วก็ข้อถึงอวานเมตตามหาผู้รู้นี่เลยเนี่ยอาจารย์ตรงนี้ครับก็เหม็นแท้เลยนะนะฮะใช่โอ้ฮะอาจารย์พี่หน่อยของพี่หน่อยเอานะฮะครับนะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับนะหลวงพ่อพรหมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าอาวาสวัดเทพนรสิงห์จังหวัดบุรีรัมย์